คอลเลคชันนี้นะคะเขาจะพูดถึง the art of everyday living ค่ะเป็นการที่เราหาเสื้อผ้าที่ถูกกับเราจะได้มีความสุขในชีวิตเราซึ่งในคอลเลคชันนี้นะคะย่ารู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับบ้านเราเพราะเขาจะเน้นเรื่อง UV ก็คือใส่เสื้อของยูนิโคนนะคะป้องกัน UV ได้ 90% เหมาะกับอากาศบ้านเรามากแล้วก็คอลเลคชันนี้มีสีใหม่เยอะมากมีลินินมีเอริซัมมีแบกกิ้งแมนมีเดนนิมที่คอลเลคชันนี้รู้สึกว่ามันฮิปมากๆมีความแตกต่างพอสมควรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใครที่อยากลองมิกซ์แอนด์แมทช์เองก็สนุกนะคะเพราะมีสไตล์ให้เลือกแบบหลากหลายมากยัง ในรูปของย่าอันนี้ก็เป็นยูวีคอลเลคชันนะคะก็คือกันแดดยูวีได้ 90% ก็มีความเป็นแฟชั่นด้วยแต่คือแฟชั่นเธอบอกเขาเป็นย่าๆไงบ้างแค่ไหนเดี๋ยวมีทริปนะคะกับพี่ณเดชน์ค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกค่ะจองตั๋ว2วันก่อนแล้วก็ไปเพราะว่าละครยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็เลยอ่ะไหนๆก็ว่างไปด้วยแล้วกันไปทางปีใหม่ก็ไปก่อนใช่ค่ะก็กลับบ้านปีใหม่ผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยไปเที่ยวก็สนุกสนานนะก็ดูแบบว่าเอ็นจอยมากเขาไม่สอนหรอกเราสอนเขาที่เขาที่เขาจะสอนได้แต่ว่าก็ตีตูดเขียวมากตรงไม่หยุดเลยถ้ามันเป็นแบบทริปแบบเผชิญอะไรครับก้าวผ่านความกลัวของเราด้วยถูกไหมตอนเด็กๆสกีค่ะแล้วก็เหมือนที่บ้านคนเก่งมากๆแล้วก็ค่อนข้างกดดันให้ลงสโลปใหญ่เลยแล้วก็ยังปิดพิกเตอร์ยังเบรกไม่เป็นเราจะชนคนอื่นเราตกใจแล้วก็แบบฝังใจตอนนี้มันก้าวผ่านหรือยังคะอันนี้ชนไหมคะไม่ชนใครแต่ชนฟิปก้าวผ่านก็รู้สึกว่าทำได้แล้วทำได้แล้วแล้วที่สำคัญชุดสกีทำให้เราดูหุ่นดีมากก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเล่นไม่เก่งก็ขอให้ดูสวยแล้วกันเพราะว่าแบบยาย่าเขาเอาชุดสกีอยู่มันต้องพองๆแต่ว่าเราสามารถโชว์เคิร์ฟแบบอะไรได้เอาอยู่ทุกคืนไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตอบตอบเองนะคะใส่แล้วหรือสวยแต่นอกจากชุดหลักคนก็โฟกัสสร้อยเพชรใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะก็เป็นของขวัญที่แม่ให้ค่ะครบรอบเลยครบรอบ11 ปีเป็นสิ่งที่เราขอเขาไว้หรือเซอร์ไพรส์จริงๆมันน่ารักว่ามันมีแบบมันมีของที่หนูชอบเป็นเพนเดนต์แบบมีม้ามีไอติมมีอะไรอาจารย์ว่าสั่งทำพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เป็นของแทนใจในเทศกาลก็ให้นะคะก็ให้นะคะก็อยากให้แบบวันที่มันสำคัญเขาให้ที่นั่นหรอกให้ที่นี่ค่ะแล้วหนาวมากอดทนมากแฟนเสียวความเย็นเม็ดเพชรแสบตาก็เยอะวันนี้มันพี่แดดดีใส่เองพี่แดดแบบดีใส่ใช่ไหมคะหรือว่าแต่ทำไมแบบมาพร้อมกับแคปชั่นว่าแบบว่าสร้อยนี้แบบแฟนซื้อให้หนูเขียนว่าใช่ไหมเขียนว่าอะไรนะพี่ดูว่าขอให้ปีใหม่นี้มันแบบวิ่งคว้าเท่ากับสร้อยที่แฟนซื้อให้ค่ะคิดนานมากคิดก่อนเลยค่ะ
่อนที่จะเอาชุดไปเลยตอนที่เขามาให้เขาบอกอะไรกับเราอะคะไม่ได้บอกอะไรนะคะจริงๆพวกแบบ anniversary ของขวัญก็จะให้กันเป็นปกติคือยื่นให้เลยที่แบบใช่ค่ะใช่ค่ะหรอไม่ได้เห็นให้ในพี่แบร์หลัง17ปีแล้วบอกได้ไหมยังไม่ให้หรอคะให้ขนมมาค่ะให้ของกินหรืออะไรสักอย่างทำเองเหรอโอ้ยที่แรงมากสลับกันค่ะปีที่แล้วหนูให้ของใหญ่ไปแล้วเป็นที่แจบอกเขาว่าทำไมถึงแบบดีไซน์มาเป็นแบบมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยมันประกอบไปด้วยเรื่องม้าเรื่องอะไรต้องดีเทลคืออย่างที่น้องย่าชอบหมดเป็นแบบเดียวในโลกเลยเป็นเดียวในโลกเป็นพี่แจเป็นคนออกแบบน้องตรงท่านแจกเขาคิดตอนเขาบอกคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบตอนแรกเราไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเพชรเต็มเลยเพชรเห็นเพชรก่อนเลยเหรอมันทำยิ้มวับก่อนแล้วเขาบอกว่านี่มันคือไอติมนะเป็นหัวใจนะถามราคามันไม่ถามไม่ถามเขาไม่ถามเขาไม่ถามก็จะหนักการบ้านมันจะหนักเราอย่างในสร้อยเพชรมันมีสัญลักษณ์ของพี่แบร์อะไรอย่างเงี้ยครับแบบบ่งบอกในเรื่องความเป็นพี่แบร์มีสลับที่นี่ของเราทั้งนั้นเลยก็คือเราชอบมองพี่ทักแต่หลายคนก็รู้สึกว่าแบบจะมีโมเมนต์อะไรหรือเปล่าแบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยช่วยสลับเลยมันเห็นมีความคิดมันรู้สึกใจไม่มีปั้นกันนานดูดูสายตาดูแจ๋วมากจริงๆรอคอยเหรอลูกไม่ไม่ไม่ก็หลายคนถามว่ามันเป็นเหมือนแบบคิดว่าไม่ถามว่ามันจะมีโมเมนต์ไม่ไม่ไม่เพราะว่าเรามีเซฟใช่ไหมว่าไม่ใช่เหมือนกันแล้วก็การไม่ได้ตั้งใจไปหรือคนคงเราเซนแรงเหรอเขาว่าเขาจะขอเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพร้อมขนาดนั้นเลยเหรอเขาบินกันไปแล้วแล้วถึงซื้อตั๋วเขาเปลี่ยนเกมทันแบบว่าจะทันเผื่อเขาจะพกตัวตลอดเวลาไม่รู้ไม่รู้ตอนที่สั่งกระเป๋าคิดไหมว่าเดี๋ยวเผื่อเตรียมชุดสวยๆไม่ขนาดนั้นมันหนาเกินไปสวยมากเลยหรือว่าเราสวยตลอดเวลาแล้วไม่ต้องอะไรมากก็ได้เขาต้องเหมือนคิมนะเพราะคิมเขาก็ไม่ได้ตื่นตัวอะไรมากแต่ก็ยังแบบเขาก็จุดตัวเซอร์ไพรส์ได้เลยอาคิดหนักแล้วมีเซ็ตไหมคะว่ามีเซ็ตไหมคะว่าไม่โดนน้องไม่รู้เลยไม่ละความคาดหวังของเราที่เราบอกว่าอยากให้แบบตอนขอแต่งงานเป็นที่บ้านที่นอร์เวย์ที่อะไรอ๋อไม่ได้คาดไว้ไม่ได้วาดฝันหรืออะไรเลยใช่ค่ะสำหรับแต่ว่าไปบอกว่าเราอยากได้ได้หัวแล้วเดี๋ยวงั้นแต่งที่มีหัวแล้วตั้งแต่เด็กค่ะใช่ค่ะแต่บอกคนแล้วใช่ไหมว่าอยากได้แบบไหนมีเพจไปแล้วเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังค่ะเคยเล่าให้ฟังซึ่งเป็นไปได้จริงๆมันต้องมีคนขอหนูก่อนค่ะไม่ได้ยากตอนนั้นทำงานค่ะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกี้ให้เราก็จะเป็นปิกนิกกันที่สวนในเวลาเที่ยงโอเคเนาะโอเค